ชาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน้าน,นะคะเรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแหดหลังจากที่ผู้รับเหมารับงานขุดลอกอ่างถ่าแต่ว่าไม่ดําเนินการตามที่สัญญาเอาไว้จนกระทบกับน้ําต้นทุนทํานาค่ะ สภาพของอ่างเก็บน้ําห้วยแฮดอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลฝายแก้วอเาเภอภูเพียงจังหวัดน่านเรือน้ําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่ไม่เพียงพอต่อการทํานาทั้งในพื้นที่ตําบล2ตําบลเนือน่องจากว่าทางผู้รับเหมานั้นไม่ดําเนินการขุดลอกตามระยะเวลาที่กําหนดตัวแทนชาวบ้านบอกว่าหลังมีเอกชนชนะการประกวดราคาจ้างเหมาชาวบ้านจึงมีมติปล่อยน้ําออกจากอ่างเพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าทํางานแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เข้าดําเนินการ ทำให้ชาวนาได้รับผลกระทบจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะด้านนายนิพนธ์ฟูศรีผู้อำนวยการโครงการจงประทานน่านระบุนะคะว่าปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ส่งเครื่องจักรเข้าดําเนินการจึงมีหนังสือแจ้งนัดมหารือโดยหากมีการบอกเลิกสัญญาต้องดําเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดําเนินการแทนค่ะ